ถ้าพูดถึงธนาคารโรงเรียนก็คงจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่นะครับคงจะได้เห็นกันบ่อยๆครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางธนาคารออมสินครับได้ร่วมกับทางคณะสหวิทยาการครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้ทำการเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลนะครับซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าธนาคารโรงเรียนดิจิทัลแห่งนี้นั้นจะสร้างเสริมวินัยการออมแล้วก็สร้างประสบการณ์การออมให้กับนักศึกษาได้ครับผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค10ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองคายและคณบดีคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายครับได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงและเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลที่ดำเนินการโดยนักศึกษาของคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนางสาวนยนาภัยบูรณ์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค10กล่าวว่าในยุคของการแข่งขันธนาคารต่างๆได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงานมากขึ้นนะครับแทบจะทุกด้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลครับที่ให้บริการดิจิทัลในสถานศึกษาเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีนิสัยรักการออมรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักระบบการเงินอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆนะครับได้นำระบบการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนไปใช้ได้สำหรับการบริหารจัดการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมาคอยเป็นพี่เลี้ยงมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในขั้นตอนในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับการทำงานจริงๆในธนาคารจริงๆนะครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติแสงอรุณท่านคณบดีครับก็มองว่าธนาคารโรงเรียนดิจิทัลเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็นำไปต่อยอดการลงทุนในอนาคตได้โดยจะมีการเพิ่มยอดเงินฝากให้กับนักศึกษานะครับให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ก็จะมากกว่าดอกเบี้ยปกตินะครับที่อยู่ที่ร้อยละ 0.25 โดยนักศึกษาสามารถเริ่มออมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับจนเมื่ออายุครบ20ปีหรือว่าเรียนอยู่ชั้นปีที่3นะครับก็จะสามารถกู้ยืมเงินได้คนละ 50,000 บาทเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนตามรายวิชาที่เรียนนั่นเองออมด้วยนะครับได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยก็ยังสามารถกู้เพื่อเรียนได้ด้วยในตอนปีที่3ค่ะโอ้เยี่ยมเลยฮะ